วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการทำให้บริสุทธิ์ร่วมกันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามาพบกันเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของวันเพนเทคอสต์นะครับหรือที่เราหลายคนคุ้นเคยอาจจะเรียกว่าวันเพนเทคอสเตย์อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นวันทบทวนหรือครบรอบวันคล้ายวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เสด็จลงมาสวมทับประชากรของพระองค์เหล่าสาวกของพระองค์ในช่วงเวลาหลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่นานนักนะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นได้บันทึกเอาไว้ในพระธรรมกิจการนะครับวันนี้เราจะขอพักการศึกษาพระธรรมสดุดีเอาไว้ในวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะมาศึกษาในพระธรรมกิจการวันนี้พระธรรมกิจการที่เราจะอ่านด้วยกันนะครับผมหนุนใจคุณผู้ฟังที่จะเปิดพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับเตรียมไว้แล้วก็อ่านไปพร้อมกันในขณะที่ผมอ่านนะครับพระธรรมกิจการบทที่2นะครับข้อ1เรื่อยไปจนถึงข้อที่21นะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะอ่านพระธรรมตอนนี้นะครับผมจะขออ่านในกิจการบทที่2ข้อ3ซึ่งพูดถึงสันฐานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จลงมานะครับอยู่กับประชากรสาวกของพระองค์ในเวลานั้นพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ3นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนคุณผู้ฟังครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จลงมาประทับในบรรดาสาวกของพระองค์ที่รวมตัวกันในเวลานั้นนะครับมีลักษณะสันฐานเหมือนเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นนะครับแผ่กระจายอยู่บนตัวสาวกทุกคนที่เขาอยู่ที่นั่นพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะครับในพระธรรมกิจการบทที่2นะครับข้อ1ถึงข้อที่21ซึ่งในพระคัมภีร์ได้ตั้งชื่อเรื่องในตอนนี้ว่าการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันเลยนะครับซึ่งมีใจความว่าเมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณส่งให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงพากันมาและชะงนสนเท่เพราะต่างคนต่างได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตัวเขาทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจพูดว่านี่แน่คนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือทำไมเราทุกคนถึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราซึ่งเป็นชาวปาเทียชาวมีเดียชาวเอลาม
และเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมียอยู่ในแคว้นยูเดียและแคว้นคัปปาโดเซียอยู่ในแคว้นปอนทัสและแคว้นเอเชียอยู่ในแคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟิเลียเป็นคนที่อยู่ในประเทศอียิปต์และในบางส่วนของเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีนเป็นคนที่มาจากกรุงโรมซึ่งมีทั้งพวกยิวกับพวกที่เข้าจารีตยิวและเป็นชาวครีตและชาวอาระเบียเราต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเราเองพวกเขาจึงประหลาดใจและฉงนสนเท่พูดกันว่านี่อะไรกันแต่บางคนเยาะเย้ยว่าพวกเขาเมาเหล้าองุ่นใหม่แต่เปโตรได้ยืนขึ้นพร้อมกับอัครทูต11คนและกล่าวกับเขาทั้งหลายด้วยเสียงดังว่าพี่น้องชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดเพราะว่าเพิ่งจะ9โมงเช้าเท่านั้นแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำที่โยเอลผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดบุตราบุตรีของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะบรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็นแน่ทีเดียวเวลานั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนทาสทาสีของเราและเขาทั้งหลายจะเผยพระวจนะเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสำคัญที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันยิ่งใหญ่และสง่างามของพระเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนที่ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอดจบพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่21คุณผู้ฟังครับในพระธรรมกิจการบทที่2นี้นะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญเหตุการณ์หนึ่งเลยนะครับในพระคุยสัมคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นะครับซึ่งในบทนี้ได้บรรยายถึงการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมานะครับและได้เกิดหมายสำคัญยิ่งใหญ่แก่บรรดาคนอิสราเอลที่ไม่เชื่อเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้คำเทศนาแรกเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ได้มีการเทศนาขึ้นในครั้งนี้พร้อมกับการประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเหล่าสาวกทั้งหลายซึ่งได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าที่เทลงมานั้นนะครับและในตอนแรกของพระธรรมตอนนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่าคริสตจักรเริ่มต้นก่อตั้งเริ่มต้นถือกำเนิดมาแล้วนะครับซึ่งโครงสร้างต่างๆของคริสตจักรแม้ว่าจะมาแบบเป็นคริสตจักรในบ้านหรือคริสตจักรที่รวมตัวกันเพื่ออธิษฐานรอคอยพระเจ้านะครับหลังจากนี้เนี่ยเมื่อมีการได้รับการเจิมการเทสวมทับด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะครับพื้นฐานภาพโครงสร้างของคริสตจักรก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วนะครับในพระธรรมกิจการบทที่2นี้ที่เราได้ศึกษาด้วยกันวันนี้เป็นเนื้อหาที่มีความเข้าใจผิดกันมากที่สุดส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการตีความหมายในการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาในเวลานี้เนี่ยออกไปมากมายหลายทิศทางหลายมุมมองจนอาจจะพูดได้เลยนะครับว่ามีการแยกกลุ่มแยกคณะแยกนิกายแยกหลักความเชื่อออกไปมากมายจากการตีความหมายของพระธรรมกิจการบทที่2นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
ในวันนี้เนี่ยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เทลงมานั้นนะครับเปโตรได้ออกมาเทศนาในวันนั้นที่เราเรียกว่าวันเพนเทคอสต์โดยไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนนะครับซึ่งคำเทศนาของเปโตรนั้นเป็นส่วนผสมระหว่างข้อพระคัมภีร์ที่ท่านถูกยกมาและการเตือนความทรงจำที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจที่ทำให้บรรดาผู้ที่ฟังนั้นได้ระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์มีการเอ่ยถึงเรื่องราวเหตุการณ์ฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในคำเทศนาครั้งนี้นะครับมีจำนวนไม่น้อยกว่า4ครั้งด้วยกันนะครับและนอกจากนี้เปโตรยังได้เตือนความทรงจำของบรรดาผู้ฟังของเขาในเวลานั้นที่ทั้งหมดเป็นคนยิวว่าพวกเขานั้นมีความผิดในเรื่องการกล่าวโทษตรึงพระเยซูคริสต์พระเมสสิยาของพวกเขาบนไม้กางเขนก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นท่าทีของผู้คนที่ฟังคำเทศนานี้ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบเกี่ยวกับคำเทศนานี้ของเปโตรด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่น่าสนใจก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเทลงมาในเทศกาลวันเพนเทคอสต์นี้นะครับสาวกกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้อยู่รวมตัวกันเพื่ออธิษฐานเพื่อภาวนาร้องทูลต่อพระเจ้าซึ่งพวกเขาได้มาพบกันอยู่ที่ห้องชั้นบนนั้นเหมือนที่ได้กล่าวไว้ในพระธรรมกิจการบทที่1นะครับคือเขามาเจอกันอย่างสม่ำเสมอและอธิษฐานอย่างขมักเขม้นนะครับหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะครับซึ่งวันเพนเทคอสต์นี้นะครับเทศกาลเพนเทคอสต์นี้จะเป็นเทศกาลที่เกิดขึ้น50วันนะครับหลังจากเทศกาลปัสกาวันเพนเทคอสต์นะครับเป็นวันเทศกาลที่สำคัญเทศกาลหนึ่งซึ่งได้มีบัญญัติไว้ในพระบัญญัติของพระเจ้าในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับถือได้ว่าเป็นฤดูกาลที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงใบไม้ผลิของบรรดาชาวยิวทั่วโลกที่สัตย์ซื่อในพระเจ้านะครับเพราะว่าการกระจัดกระจายไปทั่วโลกนั้นพวกยิวเขาไปอยู่ตามส่วนต่างๆของโลกที่มีอารยธรรมแตกต่างกันเหมือนกับสังคมในยุคปัจจุบันเนี้ยนะครับดังนั้นพวกยิวทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้าจากทั่วมุมโลกนะครับเขาจึงดั้นด้นที่จะเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาและอาจจะบ่อยกว่านั้นหากว่าพวกเขามีเวลาและมีเงินทองพอที่จะทำได้ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็มักจะเดินทางมาในช่วงใดช่วงหนึ่งใน2เทศกาล2ฤดูกาลศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแบบชาวยิวนะครับฤดูกาลแรกก็จะตรงกับฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเทศกาลปัสกาและเทศกาลเพนเทคอสต์และอีกฤดูกาลหนึ่งก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของเทศกาลเสียงแตรเทศกาลอยู่เพิงและวันลบมลทินบาปดังนั้นเหตุการณ์ในวันนี้นะครับจึงมีนักเดินทางหรือหลายพระคัมภีร์หลายฉบับก็มีการแปลว่าเป็นผู้ที่จาริกผู้ที่แสวงบุญนะครับก็คือผู้ที่เดินทางมาจากที่ต่างๆของชาวยิวนะครับมีจำนวนมากมายมหาศาลทั้งมาจากรอบๆกรุงเยรูซาเล็มและจากทั่วโลกนั้นจะมาร่วมกันในเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆใน2ฤดูกาลนี้ซึ่งในแต่ละปีมีการประมาณการว่ามีผู้มาเยือนในเทศกาลทั้ง2นี้มากกว่า1ล้านคนในแต่ละฤดูนะครับดังนั้นบริบทที่เราเห็นว่าชาวยิวที่มาจากบ้านเมืองต่างๆนั้นเขาจึงมาในเหตุการณ์นี้และได้เห็นเหตุการณ์นี้ที่ชาวกาลิลีได้รับการเจิมได้รับการเทด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วพวกเขาได้กล่าวได้พูดถึงหมายสำคัญในการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของคนยิวเหล่านี้ที่เขาย้ายไปอยู่ที่เขาอพยพกระจัดกระจายไปอยู่นั้นซึ่งในพระคัมภีร์ก็บอกมากมายว่ามาจากหลายที่หลายแห่งนะครับทั้งในอียิปต์และทั่วไปเขาได้ยินว่าคนกาลิลีกลุ่มนี้ซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูซึ่งอยู่ในห้องชั้นบนนั้นในเวลานั้น
ซึ่งพวกเขาไม่ได้เป็นชาวยิวที่เดินทางไปที่อื่นแต่เขาอยู่ที่นั่นเป็นคนกาลิลีจริงๆแต่ว่าคนยิวทั้งหลายที่มาจากที่ไกลเขาได้ยินคนเหล่านี้พูดในภาษาของพวกเขาและคนเหล่านี้ไม่ได้เชื่อเรื่องการคืนพระชนของพระเยซูพวกเขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขาดังนั้นในเหตุการณ์นี้นะครับเราอาจจะเรียกได้ว่าบรรดาสาวกที่อยู่ร่วมกันผู้เชื่อทั้งหลายนั้นอาจจะมีประมาณ120คนเหล่านี้นะครับเขาได้รับการเติมเต็มหรือได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วพวกเขาก็ประกอบไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าดังนั้นวันนั้นเองจึงได้ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นกำเนิดของคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ตรงกับเทศกาลเพนเทคอสต์นะครับและบรรดาผู้เชื่อที่ได้รับการเจิมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระเจ้าก็จะทรงประทานฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณเป็นพิเศษและบางครั้งฤทธิ์เดชนั้นก็จะเหนือธรรมชาติให้แก่คนที่ได้รับการเจิมนั้นสำหรับภารกิจฝ่ายวิญญาณที่เขาจะกระทำนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นหลังจากเทศกาลเพนเทคอสต์นั้นผ่านทางการเป็นพยานผ่านทางการประกาศของคริสตจักรคน 3,000 คนได้รับความรอดซึ่งนี่เป็นหลักฐานที่แสดงถึงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้แผ่ออกมาจากการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอาจจะแตกต่างจากการบัพติศมาของพระวิญญาณซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ว่าการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนั้นเป็นการรับใช้อย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ส่วนหนึ่งแล้วจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและการทำงานของพระวิญญาณตามอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและส่วนหนึ่งก็เชื่อมโยงกับการกระตือรือร้นการอธิษฐานการยอมจำนนและการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ของผู้เชื่อคนนั้นที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองที่มีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับและเพื่อความเข้าใจสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในช่วงนี้นะครับซึ่งได้มีการบันทึกเอาไว้อย่างนี้ว่าตั้งแต่เวลาที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงรับไปจากเขาทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นเหล่าสาวกก็ยังคงรวมตัวกันอยู่และอธิษฐานด้วยกันอย่างขมักขะเม้นทันใดนั้นพลังของพระวิญญาณก็เสด็จลงมาเยี่ยมพวกเขาทรงเสด็จมาเหมือนลมกันโชกแรงผ่านที่ประชุมไปตอนแรกไฟที่ปรากฏขึ้นนั้นดูเหมือนจะเป็นไฟดวงเดียวต่อมาไฟนั้นก็ได้แยกออกแล้วก็หยุดอยู่บนพวกเขาแต่ละคนแต่ละคนเป็นการทำให้ทุกคนนั้นบริสุทธิ์ร่วมกันก่อนที่จะทำให้บริสุทธิ์ทีละคนผลของเหตุการณ์นี้น่าตื่นเต้นยิ่งนักขณะที่พระวิญญาณหยุดอยู่บนแต่ละคนนั้นพวกเขาก็เต็มล้นไปด้วยการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าทำให้พูดภาษาต่างๆออกมาตามที่พระวิญญาณให้พูดดูเหมือนว่าจะเป็นภาษาต่างๆที่มีการใช้กันทั่วโลกอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับคำท้าทายที่เปาโลได้ส่งไปให้คริสเตียนทั้งปวงเข้มแข็งและพวกเขาอ่อนแอในโรมนั้นทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่ตอนเริ่มมีคริสตจักรแล้วว่าพระเจ้าทรงห่วงใยทุกคนไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามนะครับจากนั้นก็จะมีการรวมตัวกันบนท้องถนนเพื่อประกาศความอัศจรรย์ของพระเจ้าประชาชนต่างๆก็พากันมาดูด้วยความปิติยินดีอย่างเต็มล้นของพวกเขาเปโตรได้แปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นให้ประชาชนที่กำลังตื่นตาตื่นใจฟังกันว่านี่คือการเทลงมาของพระวิญญาณที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานและย้ำว่านี่คือหมายสำคัญที่บอกว่าการช่วยให้รอดนั้นมาถึงแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณลงมาเพื่อเป็นพลังในการประกาศและการทำพันธกิจจากเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียวนี้
ก็ทำให้เกิดคริสตจักรขึ้นซึ่งก็ยังคงยืนหยัดผ่านการเวลามาจนถึงทุกวันนี้และจะยืนหยัดต่อไปชั่วนิดนิรันดร์คุณผู้ฟังครับดังนั้นเมื่อเราทั้งหลายเอาจริงเอาจังขมักขม้นอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์นั้นแน่นอนว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะประทานพลังใหม่ให้กับเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อเราจะมองเห็นว่าพระบิดากำลังกระทำกิจอยู่และเราจะได้มีส่วนร่วมในกิจการนั้นเช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับและมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้พระพรของพระเจ้าดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านขอให้ท่านลุกขึ้นปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับทุกวันฉันจะเดินตามทุกวันฉันจะทำตามทุกวันฉันจะเข้าเฝ้าไม่มีเลยสักวันจะละเว้นคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ฉันรักพระคำสอนให้ฉันรักพระคำสอนให้รู้จักและฉันนั้นทำตามอยู่เสมอที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังมีสมดังใจเมื่อมีพระอยู่ข้างกายที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้พระองค์นำให้ฉันได้พบกับชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้เพราะพระองค์นำให้ฉันชีวิตใหม่มีสุขสมหวังได้สมดังใจเมื่อมีพระองค์อยู่ข้างกายที่มีวันนี้ด้วยพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ที่มีวันนี้ด้วยพระองค์นำให้ฉันได้พบกับความรักใหม่เป็นรักที่แท้ไม่มีรักใดจะมั่นคงและยิ่งใหญ่